เมืองนี้เนี่ยได้มีการล่าฆ่าขุนเป็นอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากการทำงานพาร์ทไทม์หรือทำงานกินเงินเดือนในชุลักซึ่งเงินรางวัลและระดับค่าหัวก็จะต่างกันออกไปตามบุคคลซึ่งทหารจะให้ค่าหัวของตนเองสูงขึ้นก็ต้องฆ่าคนนี้เป็นระดับสูงกว่าตนเองถ้าหากอยากจะอยู่รอดอย่างนี้แล้วก็นะคุณจะต้องล่าเมื่อคุณล่าคุณจะกลายเป็นผู้ล่าและคนที่ถูกล่าจะกลายเป็นผู้ถูกล่าแล้ววัฏจักรนี้จะวนเวียนอยู่นี้เรื่อยไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จะรู้ไงเนี่ยล่ะว่าใครระดับไหนและใครข้าหัวเท่าไหร่ด้วยเจ้านี่ยังไงล่ะพบนักล่าข้าหัวระดับสเลเยอร์จำนวนเงินรางวัล 1,260,000 HCเจอมันใครอ่ะพบนักล่าข้าหัวระดับไม่ทราบจำนวนเงินรางวัลไม่ทราบไม่จริงบอนตี้ฮันเตอร์ซิตี้เงินรางวัลเนี่ยฉันขอนะ